เสือกับลาบพบกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอว่ามันสนิทกันมากแค่ไหนทำไมพี่หมูไม่ถามเสือเองล่ะคะเพราะว่าพี่อยากฟังความจริงไงไม่ใช่เรื่องของคนโลกสวยนั่นแหละข้อเสียของเสือเป็นคนใจอ่อนจิตใจดีเกินไปมันก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทคิดจะกินมันใช่ป่ะเสือไม่ได้โง่ขนาดนั้นค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเสือมันรู้แต่มันก็ยังคบนี่ก็แปลว่าเสือมันก็ต้องเสือไม่ได้เป็นแบบลาบข้าวเราว่าคุณตรงเหมือนกันงั้นขอคุยตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าข้าวคิดว่าเสือไม่ได้เป็นเพราะว่าเสือนอนกับข้าวเนี่ยคิดว่าข้าวน่าจะรู้นะว่านอกจากโลกนี้มีเสือตัวผู้เสือตัวเมียแล้วเนี่ยมันยังมีเสือใบด้วยเนี่ยข้าวรู้ค่ะแต่เสือไม่ได้เป็นแบบลาบต่อให้ลาบอ่ะมันอยากให้เสือเป็นแบบมันจนตัวสั่นเสือก็ไม่มีทางเป็นเข้าแน่ใจได้ไงเพราะเสือรักแม่เพราะเสือก็รักข้าวแล้วถ้าเสือยังมีข้าวอ่ะเสือก็ต้องไม่เป็นทำไรเนี่ยพี่หมูหน้านายนี่แพ้อะไรบ่อยเหมือนกันนะพักหลังนี่เวลาฉันเข้ามาห้องนายทีไรก็เห็นนายทาครีมทุกทีเลยอะเฮ้หรือว่าจริงๆแล้วนายทาครีมทุกคืนเหมือนที่ผู้หญิงเขาชอบทำกันจริงๆผู้ชายสมัยนี้เขาก็ทาครีมกันทั้งนั้นแหละพี่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกแต่ว่าเสือก็แค่ทาจนกว่าไอ้รอยที่แพ้บนหน้ามันจะหายเท่านั้นเองอ่ะเหรอแล้ววันนี้เป็นไงบ้างอ่ะไปไหนข้าวมาบ้างก็ไปกินข้าวปกติอ่ะพี่แล้วพักนี้ฉันไม่ค่อยเห็นไอ้ลาบเพื่อนนายมาที่บ้านเลยอะปกติจะเห็นมันเสนอหน้ามาหาแม่บ่อยๆช่วงนี้มันคงติดงานละมั้งเสือก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันอะเรื่องเสือนายก็รู้ใช่ไหมว่าฉันไม่เหมือนแม่ฉันสนับสนุนทุกอย่างที่ทำให้นายมีความสุขไงเพราะฉะนั้นถ้านายมีเรื่องอะไรบอกฉันได้ทุกอย่างเข้าใจป่ะเราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไป